ขอต้อนรับเข้าสู่ In Front of You สวัสดีค่ะฟรอนต์มอนโกเมอรี่ค่ะเบลนี่มอนโกเมอรี่ค่ะแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับ In Front of You นะคะวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะคะเราพามาล่องเรือเจ้าพระยากันวันนี้เนาะตอนนี้เราอยู่ในคลองใช่เราอยู่ในคลองก็คือเมื่อกี้เราอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าพี่คนขับเรือเขาพาแยกออกมาในคลองต่างๆนะคะค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถือเป็นเส้นทางสายหลักแห่งหนึ่งตั้งแต่บรรพบุรุษเราใช่ค่ะแม้แต่การขนส่งข้าวขนส่งทรายอะไรก็ใช้แม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วคนไทยในกรุงเทพเนี่ยหลายๆคนก็ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเดินทางเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปประชดกับรถติดมลภาวะโดนนี่นั่นแล้วก็ค่าเรือก็ถูกนะคะมีตั้งแต่เรือที่เป็นเรือเมย์ที่เราเรียกกันว่าเรือเมย์เนาะรู้จักปะยังไม่ได้นั่งกันในเรือเมย์อ่ะก็เหมือนเมย์แต่รถเมย์ก็จอดตามท่าต่างๆนะเหมือนท่าอย่างเงี้ยลูกเขาก็จอดตามท่าต่างๆแล้วก็ยังมีเรือข้ามฟากนะคะแล้วก็ยังมีนี่เรือหางยาวเราซึ่งวันนี้เราเช่าในราคา1,500 บาทนั่ง3 คน 1 ชั่วโมงนะคะเวลาเรานั่งเรือเนี่ยเราก็จะเห็นความต่างอะความต่างอย่างเช่นพระพุทธศาสนาที่สอนให้ละซึ่งทุกอย่างเนาะแล้วก็ยังพบกับความโมเดิร์นก็คือสิ่งของเป็นสิ่งสำคัญปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็พบกับความทันสมัยกับประเพณีเดิมๆของเราซึ่งสวยงามมากนะคะแล้วอีกหน่อยก็อาจจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วด้วยนะมันก็เสียวๆกันอยู่นะมันก็จะเป็นความโกลาหลของเมืองหลวงซึ่งเราเพิ่งผ่านมาโดยการนั่งรถเป็นชั่วโมงแล้วก็มาอยู่กับความสุขสบายทางเดินน้ำนี่เองนะคะขณะที่เรานั่งเรือหางยาวล่องไปตามน้ำยังมีคนมาขายเครื่องดื่มขนมแล้วก็ของที่ระลึกด้วยค่ะแล้วเวลาเรานั่งเรือไปเราก็ได้ดื่มด่ำบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตตามแม่น้ำลำคลองของเรานี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอาอะไรบ้างซื้ออะไรไหมครับเอาอะไรไหมลูกเอาอะไรไหมครับมีน้ำเปล่าไหมคะมีครับน้ำเปล่าสบายไหมไม่เอาจ้าน้ำเปล่าแฮชแท็กน้ำแฟนน้ำเปล่าเท่าไหร่คะน้ำเปล่าเบียร์คนขับตะบวดไหมไม่เอาเบียร์คนขับเบียร์ได้ปะห้ามกินห้ามเมาแล้วครับยังไม่กินยังไม่เย็นช่วยเอาให้ไม่เย็นได้ยังกินไม่ได้ส่งพี่ก่อนแล้วให้กินได้ไหมเอานะเบียร์ไหมเบียร์โอเคไหมเบียร์เท่าไหร่อะคะเท่าไหร่เบียร์กระป๋องละ100 บาทครับโอ้100 บาทวอเตอร์โซดาเช่าแล้วค่ะเอาน้ำเปล่าเท่าไหร่คะครับ270แล้วเบียร์คนขับอ่ะเดี๋ยวผมไปให้270แพงมากเลยโอ้พี่มันจะขายได้ตลาดพี่เห็นแจ้งพี่สินค้าได้270เมื่อกี้คนเรือเพิ่งเอานามบัตรมาให้นะคะเพราะว่าเราเช่าเรือจากตรงท่าราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทแล้วคนเรือเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถเช่ากับเขาเลยโดยตรงก็ได้ในราคาเพียงแค่900บาทเท่านั้นเองอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีที่สุดถ้าใครคิดจะหาเรือหางยาวเช่าเหมาลำแล้วก็ฟอนว่านะคะไปหาคนเรือที่เขาจอดเทียบท่าอยู่แล้วไปคุยกับเขาโดยตรงเลยดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยลองล่องเรือเจ้าพระยาแนะนำมาให้ลองล่องดูนะล่องนี้ก็สนุกนะใช่เนาะให้มาล่องเรือเอาไหมลูกหนูเป็นคนไม่ชอบเรืออยู่แล้วลูกเป็นคนเมาเรือแต่วันนี้ยอมมาโดยดีนะคะแต่ชอบไม่ลาบรรยากาศเนี้ยก็โอเคก็โอเคนะคะเราสองคนก็จะพาไปที่ต่างๆในโลกนี้ที่เราไปได้ไปชมได้และเราก็จะเอามาฝากคุณผู้ชมที่ที่เราไปนะคะกับ
in front of you นะคะบ๊ายบายค่ะไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่เราเดินทางไปเราจะอยู่ in front of you บอกตรงว่าฟอนก็ล่องเรือผ่านแม่น้ำแล้วก็ลำคลองเนี้ยจริงๆก็มาตั้งแต่เด็กๆนะแต่นะตอนนี้เห็นเลยว่าอุ้ยตกใจหมดเลยติ้มจ้ะ